กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันว่าจะเป็นการตรวจสอบเรื่องของอาชีพนะคะการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าตรวจสอบลัคนาราศีนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากอย่าลืมระบุเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาทาง SMS นะคะที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณเมย์ค่ะ7มิถุนายน2522นะคะเวลาเกิด16:05วันพฤหัสบดีถามถึงเรื่องของการงานนะบอกว่าขายน้ำพริกแกงถุงตามตลาดนัดดีไหมถามเรื่องของการเงินคนรอบข้างแล้วก็ปีนี้จะได้รถหรือเปล่าสีอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะครับ37จริงๆแล้วในดวงเนี่ยนะเกณฑ์ในเรื่องของยุทยานพาหนะถามว่ามีโอกาสไหมอายุแตะมันก็มีเกณฑ์แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ถ้าคุณไม่ได้รีบร้อนอะไรนะย่าง38ก็พอจะมีโอกาสได้สมหวังฉะนั้นแต่ตอนนี้ด้วยข้อเท็จจริงมันจะมีเรื่องโครงสร้างภาษีรถใหม่ลองดูแล้วกันนะเพราะว่าถ้าซื้อช้าก็อาจจะปรับเพิ่มเอาเป็นว่าเรียนให้สบายใจ37และย่าง38สมหวังนะครับส่วนอาชีพในเรื่องของอาหารการกินของคุณเนี่ยมีเงื่อนไขเดียวก็ต้องมีลักษณะของการแปรรูปซึ่งน้ำพริกเนี่ยผมว่าใช่นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของน้ำพริกด้วยนะนะฮะน้ำพริกลักษณะที่ว่าเก็บไว้ได้นานๆอย่างเงี้ยมันก็มีการแปรรูปฟรีซถนอมอาหารพวกเนี้ยอันนี้ฝากไว้พิจารณาส่วนสีที่เด่นในพื้นชะตาตลอดชีวิตยึดโทนสีบรอนทองสีแดงเลือดหมูก็ได้เทรนด์กำลังมาแรงนะครับอีก2กลุ่มคือฟ้าน้ำเงินแล้วก็เขียว SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7ตุลาคม2498ค่ะเวลาเกิด 16:05 วันศุกร์โชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ในแง่ของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะฮะแต่เกณฑ์งานไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะส่วนในเรื่องของเบอร์โทรในคู่สมพลดีอยู่แล้วครับส่วนเลขบ้านทับ201กันเหนียวแล้วกันนะภัยอาเพศมฤตยูนะครับอันนี้ก็ระวังความพลิกผันใช้ทองคำเปลวแทนนะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลขศูนย์ SMS ต่อมาค่ะคุณสุดาพรนะคะเกิดวันที่29มีนาคม2501เวลาเกิด9:00 น.วันเสาร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องเสี่ยงโชคปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วซะอีกนะครับส่วนในเรื่องของการเงินโดยตรงเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินเช่นการกู้หนี้ยืมสินอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือเข้าหาคนใกล้ชิดก็มีโอกาสที่จะสมหวังแต่สิ่งที่อยากจะเตือนคือการบริหารสภาพคล่องเมื่อเข้าย่าง59เหมือนปีนี้กู้ได้ปีหน้าภาระตามเงินทองผ่านมือนะครับช่วงนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นตักบาตรถวายเพลพระเลขทะเบียนรถ9813ค่ะเจ้าคนในคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการได้ทั้งนั้นแข่งกับใครก็ไม่แพ้13มหาอุดแต่98อย่าให้ความสำคัญกับสิ่งเล่นลับจนขาดความเชื่อมั่นผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับ SMS. อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณพลกฤษ4มิถุนายน2544นะคะเวลาเกิด 02:34 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามลัคนาราศีกรุงเทพค่ะ 2.34 ขอบคุณสำหรับข้อมูลครบถ้วนนะครับอันนี้ก็คือคุณเป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยอิทธิพลของบาปประเคราะห์ที่เล็งดวงชะตาอยู่เนี่ยนะก็จะส่งผลโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะให้ระวังเรื่องของความรักกับผู้ได้ง่ายนะครับประคับประคองให้ดีลูกจะเรียนสำเร็จหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องส่งดวงลูกมาให้ดูนะครับแต่ว่าด้วยเบื้องต้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของน้องนะ4มิถุนายน2544โอเคฮะย่าง14 15เกณฑ์การเรียนของเขาไม่ต้องกังวลฮะอาจจะมีสะดุดมีช้าบ้างนะแต่ว่าเด็กคนนี้เฉลียวฉลาดอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ
แต่ขอ SMS นะคะเกิดวันที่19ตุลาคม2510นะคะเวลาเกิดประมาณ 20:30 ถึง 20:45 วันพฤหัสบดีทำบุญอะไรดีในวันเกิดนะคะถามเรื่องดวงชะตาหลังวันเกิดลัคนาราศีก็เกิดที่กรุงเทพค่ะ20:30ถึง 20:45เดี๋ยวลองดูว่ามันจะครับเกี่ยวหรือไม่ก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีพฤษภอยู่นะครับก็เหมือนกันนะพฤษภช่วงนี้ก็เป็นพระเสาร์เล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทเสียเรื่องคู่เสียเรื่องหุ้นส่วนนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้ให้คุณซื้อข้าวสารถุงนะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณซินดี้นะคะ31สิงหาคม2505ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันศุกร์ถามเรื่องของการงานการเงินเสริมดวงยังไงให้ดีขึ้นปีนี้ช่วงอายุย่าง54ในแง่ของการทำบุญนะในแง่ของการทำบุญนั้นก็ให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้เครื่องประดับอัญมณีที่ควรจะนำมาสวมใส่ก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีเป็นไข่มุกก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกเครื่องเงินอันนี้จะช่วยเสริมให้ช่วงอายุย่าง54โดดเด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9กันยายน2545นะคะเวลาเกิด 14:40 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์นะจะมีโอกาสได้ย้ายโรงเรียนมาเรียนที่เดียวกับพี่หรือเปล่าตอนไหนตอนนี้น้องเพิ่ง13ขวบย่าง14เดี๋ยวสักครู่นะครับม.1 เนี่ยนะน่าจะ13ความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีอยู่2ช่วงเนี่ยนะครับช่วงอายุ10ย่าง15นะถ้ามันลงล็อกพอดีในจังหวะม.ปลายเนี่ยก็มีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งจะเป็นในช่วง18แต่ตรงนั้นผมว่ามันน่าจะเลยระดับมัธยมแล้วนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณนกค่ะเกิดวันที่22พฤศจิกายนนะ2520ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันอังคารถามเรื่องความรักลักษณะเนื้อคู่ดวงชะตาโดยรวมนะคะปีนี้จะออกรถพ่วงมือ2ดีหรือเปล่าอังคารเป็นกาลีไงมือ2นะมันก็ตามแพลนลักษณะเนื้อคู่ของคุณแต่ว่าเตือนนะในแง่ของสภาพคล่องปีนี้บริหารให้ดีแล้วก็เห็นด้วยถ้ามันจำเป็นต้องออกและเป็นมือสองราคามันจะดรอปลงเยอะลักษณะคู่ครองอายุหินะคู่จริงๆจะต้องมีตำแหน่งจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวและแนวโน้มคู่ครองมีเกณฑ์หรือมีโอกาสที่จะเป็นคนที่สูงวัยกว่าพอสมควรนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่14มกราคม2525นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันพฤหัสบดีบอกว่าดวงโดยรวมตอนนี้แย่มากค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับผมฝากอย่างนี้แล้วกันนะของคุณเนี่ยในแง่ของการเสริมชะตาในเรื่องของการรับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณจนถึงย่าง52เลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่พระศุกร์เข้าเสวยก็ให้ไปเช่าพระประจำวันศุกร์หรือว่าพระปางรำพึงนะครับจากวัดใกล้บ้านนะหรือถ้าหาเช่าไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านและนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่คุณเริ่มใส่ศรัทธาให้ท่านทำการเบิกเนตรหรือปลุกเสกให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวานะครับและในแง่ของการให้ทานปีนี้เน้นเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กเด็กที่อยู่ตามสถานสงเคราะห์หรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสอันนี้ขอให้ทำครับแต่ในเรื่องของงานเนี่ยถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดนะช่วงอายุย่าง34เนี่ยยังพอสู้ไหวนะครับยังพอสู้ไหวเลขบ้านนะคะ127ค่ะ127จันทร์เสาร์เป็นคู่พลัดพรากนะเก็บทรัพย์ไม่ได้ก็มีผลเช่นเดียวกันอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7เบอร์โทรศัพท์74ค่ะก็เสายังโชคดีที่จับกับพุธกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27ก็เป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังนะเลขเบอร์โทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ SMS ต่อมาค่ะ
คุณวัฒนพงศ์นะคะเกิดวันที่19กรกฎาคม2532ค่ะเวลาเกิดตี 3:20 นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธหางานอยู่ค่ะแล้วก็ชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกัมมะเป็นกาลีนั่นเองนะก็คือมีปัญหาเรื่องงานตกงานเปลี่ยนงานหางานยากเป็นไปได้ทั้งนั้นก็ให้คุณหมั่นทำบุญด้วยการทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับที่วัดนะและแน่นอนถ้าเป็นทรงนี้ก็ต้องบอกว่ายิ่งต้องขวนขวายเพิ่มช่องทางในเรื่องของการหางานโดยเฉพาะการมองกลุ่มงานที่มีสเปคลดทอนลงไปหน่อยนะไปทำสองสิ่งนี้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางโหราศาสตร์ชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของงานถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะต้องรอในช่วงย่าง28ไปแล้วนะเหมือนกับจะมีคนให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์และสภาพคล่องถึงกระเป๋ายังรั่วแต่มีของใหม่เข้าครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชนกนาถนะคะ27พฤศจิกายน2507ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันศุกร์นะคะถามเรื่องของการเงินครอบครัวสุขภาพแล้วก็ตอนนี้เปิดร้านของชำดีหรือเปล่ารวมไปถึงไร่อ้อยด้วยจริงๆพวกโชว์หวยเป็ดตะเล็ดมินิมาร์ทหรือว่าธุรกิจสวนเกษตรเนี่ยมันก็คือดาวดวงเดียวกันถ้าถามว่ามันเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็ไม่เด่นนะแล้วก็จะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงนะครับของคุณที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะอาจจะไกลตัวนะครับแต่ลองดูถ้าคุณทำโชว์หวยแล้วขยับไปเป็นพวกฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะขอโทษถ้าฮาร์ดแวร์มันจะเบ็ดเตล็ดไม่เอาถ้าขยับเข้าไปในกลุ่มพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อันนี้ดีกับพื้นชะตาและกลุ่มหนึ่งพวกจับเสือมือเปล่าลักษณะการเป็นคนกลางในหน้าหรือว่าถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนน่าสนใจนะครับธุรกิจพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ก็ว่ากันไปนะปีจอนี้เหนื่อยในแง่ของภาระนะอาจจะปีเกิดหนี้สินขึ้นแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุของคุณเนี่ยหาโอกาสซื้อของมีคมนะจะเป็นมีดโกนก็ได้ถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะคุณศาสิสมค่ะ15พฤษภาคม2513นะคะเวลาเกิด 6:47 นาทีวันศุกร์ขายเครื่องประดับไม่ได้เงินเลยแย่มากๆส่วนแฟนที่คบอยู่ก็ไม่ซัพพอร์ตเลยทำยังไงดีความจริงในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้าคนคนนี้คบหากันมาก่อนหน้าจะเข้าย่าง46ในช่วงกลางปีนี้ถือว่ามีปัญหากระทบกระทั่งพอสมควรนะแต่เป็นว่าช่วงนี้นะย่าง46ถ้าตั้งใจประคับประคองทุกอย่างจะเบาบางลงนะครับแต่ในส่วนของอาชีพที่ทำแป๊บหนึ่งนะจ๊ะวันศุกร์นะตอนนี้ย่าง46ในส่วนของเครื่องประดับนะยืนยันว่าระยะยาวไปได้ท่อข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดนะครับแล้วก็ช่วงประมาณเข้าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะจะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับของคุณเนี่ยผมฝากอย่างนี้สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยจะเป็นในช่วงย่าง47นะในเรื่องของงานแต่แปลว่าตอนนี้นะเข้าช่วงไตรมาสสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำนะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงจันทร์นะคะเกิดวันที่23พฤษภาคม2513ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงไม่ได้บอกวันนะคะบอกว่าชื่อกับนามสกุลเป็นมงคลหรือเปล่าการเงินจะดีไหมจะได้ของคืนไหมค่ะ23พฤษภาคม2513นะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งเข้ามาถามใหม่นะครับนวลจันทร์การเป็นทหารรอเรือกรันนวลจันทร์ก็พุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำนะความสงบร่มเย็นนะครับเลขศาสตร์ก็สวยทักษะก็ไม่เสียศีรษะดีเมื่อรวมกันนำแต่ว่าเมื่อรวมกันนำสกุลแล้วเนี่ยก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากราหูกับมฤตยูนะครับฉะนั้น ให้ระวังในเรื่องของสิ่งลี้ลับที่มาเกี่ยวข้องนะชีวิตสะดุดไปไม่สุดถ้ามีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นราหูหมายถึงในเรื่องของการเงินหนี้สินด้วยนะครับและตอนนี้อริเป็นกาลีการเงินจะดีไหมก็ตอบว่าปีนี้ไม่ดีและระวังเกิดภาระหนี้สินของหนูเนี่ยไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะส่วนในเรื่องของของก็มีโอกาสที่จะผิดหวังครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้าน105ค่ะ105อันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ครับส่วนเบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลข65กับ61ค่ะถ้าเสริมทรัพย์เสริมโชคใช้เบอร์แรก
ถ้าชอบในเรื่องของชื่อเสียงเด่นดังให้ใช้เบอร์ที่2ครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะโชติรัตน์ค่ะซิโนค่ะคุณโชติรัตน์อันนี้มีเชื้อสายต่างประเทศหรือว่ามีญาติคนรักแต่งงานกับคนต่างชาติค่ะคนรักใช่มั้ยจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่5กรกฎาคม2509 7:30 น.อะค่ะเช้าวันอะไรเอ่ยวันอังคารค่ะวันอังคารนะคะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้คุณโชติรัตน์อยู่ในช่วงอายุย่าง50ค่ะนะครับตอนนี้กรรมะมันเป็นสีฉะนั้นก็จะต้องถามว่ามีเกณฑ์จะขยับขยายอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือเปล่าครับอยากทำธุรกิจจะค่ะอาจารย์จะทำประมาณไหนดีคะมองอะไรไว้คือกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยกลับมาเป็นแม่บ้านได้สักพักแล้วล่ะค่ะครับแล้วก็สามีเขากินบำนาญเนี่ยนะคะจ้ะแต่เราก็อยู่บ้านเฉยๆก็เลยอยากจะทำธุรกิจอาจารย์ว่าประมาณไหนดีคะเอาที่เด่นในดวงนะเอาที่เด่นในดวงถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเฮลป์อ่ะดีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใช่ไหมคะเป็นพวกคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเวิร์กไหมคะจริงมันไม่ใช่ผมไม่แน่ใจต้นการตีความเนี่ยบางทีผมก็ไม่รู้ลึกว่าไอ้คอลลาเจนเนี่ยมันเป็นพวกความสวยงามหรือเปล่าโอ้นึกออกไหมฮะสมมติอย่างสุขภาพก็ต้องชัดเจนเลยว่าเพื่อรักษาเพื่อบำรุงอะไรพวกนี้ยาวิตามินและถ้าผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งทำส่งออกก็ถือว่ายิ่งสมรูปนะค่ะอันนี้ดีแล้วจ้ะพอดีให้ญาติกันนะคะยืมเงินไปเยอะพอสมควรเขานัดคืนสุดสิ้นตุลาเนี่ยค่ะมีเกณฑ์จะได้คืนไหมคะเอาอย่างนี้ไปทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะค่ะในช่วงย่าง50เนี้ยก็ให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ก็ค่อยๆคุยค่อยๆคุยนะค่อยๆคุยผมมองว่ายังพอจะมีโอกาสนะยังพอมีโอกาสแต่ให้ขอให้ไปทำเสริมอย่างที่ผมเรียนแล้วก็จำไว้นะดวงเนี้ยถ้าไม่จำเป็นอย่าให้ใครขอยืมได้ค่ะนะครับแล้วทำเรื่องกู้แบงค์ไว้อะค่ะตอนเนี้ยมันจะมีจะได้คำตอบที่ดีไหมคะชื่อใครชื่อเราอ๋อไม่ค่ะคือเพื่อนนะคะก็ต้องดูดวงของคนกู้Oh. นะครับแต่ว่า oh. ทั้งหลายทั้งปวงนะเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่ากลุ่มอาชีพที่เด่นเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ระยะยาวดีแต่ปีจรเนี้ยย่าง50อย่าเพิ่งทำ oh. รอให้พ้นกรกฎาคมไปก่อนค่อยว่ากันได้ค่ะแล้วเบอร์บ้านที่107ดีไหมคะ107ก็อาจจะส่งผลด้านดีคือความขยันความละเอียดนะครับแต่จะทำให้เราคิดมากวิตกกังวลแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพพวกไขข้อแล้วก็ในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายได้อันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0กับเลข7ค่ะเลข0เลข7นะคะจ้ะเคย SMS ไปถามแล้วค่ะเพื่อความมั่นใจอยู่ลัคนาราศีอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรคะมหาสารคามค่ะแต่ตอนนี้อยู่ขอนแก่น7:30 น.ใช่ไหมครับค่ะ7:30 น.ค่ะมหาของคุณเนี่ยโชคดีแล้วนะที่ได้คู่เป็นชาวต่างชาตินะครับเพราะไม่อย่างนั้นที่ผ่านมาผมใช้คำว่าไม่ค่อยสมหวังนะเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ถูกไหมใช่ค่ะนะแต่โชคดีพอได้ชาวต่างชาติดีสำหรับคุณก็ลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะครับค่ะจ้ะถามเรื่องลูกนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์อ่ะด้วยความรวดเร็วครับค่ะเกิดวันที่16 มกราคม 2535ค่ะเวลา6:45 ค่ะ6:00 น.เกิดที่ญี่ปุ่นค่ะเกิดที่โตเกียวค่ะจ้ะค่ะญี่ปุ่น2 ชั่วโมงใช่ไหมกับไทยค่ะ2 ชั่วโมงค่ะช้าหรือเร็วกว่าช้ากว่าช้ากว่าไอ้เร็วกว่าค่ะญี่ปุ่นเร็วกว่าค่ะเราช้ากว่า2 ชั่วโมงถูกไหมฮะฉะนั้นค่ะถูกถ้าเทียบเป็นเวลาไทยอันนี้คุณเทียบมาให้ผมแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ได้เทียบยังค่ะถ้าเทียบก็ประมาณ4:00 น.นะคะ4:00 น.นะอันนี้คือเทียบเป็นเวลาไทยถูกไหมครับค่ะโอเคอ่ะจะถามน้องเกิดพฤหัสนะครับค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะวันครูค่ะจ้ะอ่ะปีนี้ติดดีไหมคะเป็นลูกเป็นลูกที่ดีไหมคะป
ปีนี้เลยฮะความจริงคงไม่ใช่เฉพาะปีนี้คือเด็กคนนี้อาจจะมีความดื้อรั้นบ้างนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองฉะนั้นวิธีการเลี้ยงดูสำคัญอย่าไปจุกจิกกับเขามากนะแต่พื้นฐานนิสัยผมยืนยันเขาเป็นคนดีใจเป็นพระฤาษีเหมือนวันที่เขาเกิดแหละแต่ว่าด้วยพื้นชะตาบางทีใครไปบังคับอะไรมากๆเขาหันหลังนะเขาไม่ทำถูกต้องเลยค่ะนะแต่ยืนยันว่าเป็นคนดีค่ะแล้วปีนี้เขาจะเรียนจบอะค่ะจ้ะเห็นบอกว่าปีหน้าคงหรือเปล่าคะถ้าเกิดปีวอกตอนนี้เดี๋ยวฮะน้องตอนนี้ย่าง20เดี๋ยวก่อนนะผมจะให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเรียนจบตอนนี้ใช่ไหมฮะค่ะคือเขาเรียนช้าไป2ปีอะค่ะซิ่วเข้าตอนแรกเรียนวิศวะแล้วไม่รอดอะค่ะก็เลยจะเรียนราชภัฏครับแล้วทุกวันนี้เขาเรียนอะไรฮะเรียนราชภัฏค่ะเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ค่ะสักครู่นะโหจบมานี่ก็วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะฮะคือถ้าถามว่าเป็นลักษณะพวกงานผมไม่แน่ใจว่าทำงานพวกวิเคราะห์วิจัยได้ไหมค่ะถ้าเป็นลักษณะพวกงานวิจัยพอได้นะอาจารย์คะเขาก็ยังสนใจวิศวะอยู่ดีเขาก็ขอเรียนโทเป็นวิศวะอะค่ะวิศวะโยธาอะค่ะมันจะเหมาะกับเขาไหมคะถ้าวิศวะจริงๆแล้วอยากให้เป็นหน้าอื่นมากกว่านะนะพวกเครื่องจักรกลอะไรพวกอย่างเงี้ยจะดีกว่าถ้าทำโยธาจบออกมาแล้วเนี่ยก็เน้นคือเรียนได้นะแต่ว่าขอให้เน้นลักษณะพวกงานซ่อมอย่างเดียวเป็นหลักงานซ่อมงานโมดิฟายพวกเนี้ยจะดีสำหรับเขาค่ะนะครับความจริงปีนี้เขาเองก็เป็นนักกษัตริย์มะแมถูกไหมค่ะนะครับนักกษัตริย์มะแมก็ในส่วนของมะแมถึงจะไม่ได้ชงตรงบางตำราก็บอกว่าปีนี้ก็ได้รับผลกระทบบ้างเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสได้พาเขาไปสันเจ้าจีนอะไรพวกนี้ก็ขอให้พาไปนะในช่วงเวลานี้เลยนะครับได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะจ้ะยินดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสุภชัยค่ะ14สิงหาคม2516นะคะเวลาเกิด 17:25 นวันอังคารค้าขายอะไรดีโชคลาภมีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับพฤหัสโสรถนะดวงนี้ต้องบอกก่อนถ้าคุณสุภชัยอยากเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะแล้วก็ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ไม่ต้องเน้นหน้าร้านเป็นหลักขายผ่านโซเชียลนะหรือว่าถ้ามีขายส่งนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงเป็นจุดติดต่อเนี่ยก็สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนอันนี้ถือว่าดีนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5สิงหาคมพศ2มาที่ส่งมาเดี๋ยวรบกวนส่งพศ2เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณเมื่อยนะ1พฤษภาคม2534เวลาเกิด1:00 นนะคะฟ้าสว่างไปในวันพุธจะได้เปลี่ยนงานหรือเปล่าทำอะไรดีตอนนี้ทำเบื้องหลังการผลิตรายการอยู่วันที่1พฤษภาคม2534 1:00 นฟ้าสว่างวันพุธจะได้เปลี่ยนงานหรือเปล่าก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับงานเบื้องหลังเราตอนนี้ย่าง25สักครู่นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะคืออย่างนี้ครับสีแปลว่าสิ่งที่ได้รับนะและปีนี้ดาวพุธด้วยก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆแต่ขอเงื่อนไขเดียวแหละนะก็พยายามหาสิ่งใหม่รองรับก่อนนะครับไม่ว่ากันแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้นะของคุณเมื่อยนะฮะก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระแหละนะตามสะดวกครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิ่นนะคะ26มีนาคม2541เวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันพระราชบดีถามเรื่องการเรียนต่อถามเรื่องของความรักแล้วก็สุขภาพค่ะความรักถ้ามีคู่แหมใช้คำนี้เลยนะครับตอนนี้น้อง17ขวบย่าง18ถ้าเกิดมีคนพิเศษในช่วงที่ผ่านมาแล้วถ้าประคับประคองผ่านเข้าช่วงอายุย่างปัจจุบันได้ปีนี้ความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในทางกลับกันนะครับถ้ายังไม่มีคู่เกณฑ์รักใหม่จะโดดเด่นมากในช่วงอายุย่าง19ส่วนสุขภาพ
นะสุขภาพเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็ให้ระวังลักษณะพวกภูมิแพ้นะครับลำไส้นะจะอ่อนไหวง่ายหน่อยแล้วก็รวมไปถึงถ้าสูงวัยเลยก็เน้นในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกนะครับของน้องเกณฑ์การศึกษาปีจรนี้นะครับผลการเรียนก็ย่าง18ย่าง19ทายดีทั้งคู่แต่ขอให้เรียนเป็นกลุ่มนะช่วยกันติวช่วยกันเรียนครับนะคะและช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ